และนี่คือไมค์แบบตั้งโต๊ะตัวโปรครับจาก Simplify Mic Pro สวัสดีครับผมเราสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CB ครับผมเปาไอแฮปซีบีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องไมโครโฟนครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยมันมีแบบหลากหลายยี่ห้อมากเลยเนาะเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมต้องยอมรับว่า Streamify เนี่ยมันอาจจะเป็นยี่ห้อใหม่ในประเทศไทยแต่ว่ามันมีชื่อเสียงมานานละนั่นนี่คือไมโครโฟนจาก Streamify ครับและเป็นตัวไมค์ขึ้นชื่อว่าตัวโปรคือตัวที่โหดที่สุดของยี่ห้อนี้คือ Streamifyพร้อมกับการรับประกัน2ปีเนี่ยถือว่าราคาจับต้องได้และน่าลองมากอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นตัว Simplify ตัว Mic Pro ตัวนี้เป็นไมค์ที่คุณภาพสูงอยู่แล้วรับใช้ในสตูดิโออยู่แล้วนั้นถ้าคุณจะใช้เป็นพอดแคสต์เป็นการสตรีมเมอร์การเป็นสตรีมมิ่งการอัดเสียงการร้องเพลงทุกอย่างเนี่ยคือได้หมดแล้วก็ถูกออกแบบมาเนี่ยนะครับมันสำหรับการบันทึกเสียงโดยเฉพาะนะครับเช่นการอัดงานอัดวิดีโอการอัดเสียงการอัดเสียงคู่อัดเสียงภาคการเป็นสตรีมเมอร์การอัดพอดแคสต์ทำงานอะไรต่างๆนั้นจะต้องใช้ลงเสียงหรือว่างานลงเสียงดีกว่าผมใช้คำว่างานลงเสียงถ้างานลงเสียงเนี่ยจบหมดเลยมีฟีเจอร์ต่างๆนานามากมายครับตัดเสียงรบกวนขั้นสูงเลยนะอันนี้มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะคมชัดที่สุดแถมมาพร้อมกับเอฟเฟกต์ไฟ RGB 10แบบก็คือมีไฟ RGB อีก10แบบด้วยเพื่อความสวยงามได้เนี่ยไฟ RGB อยู่ตรงนี้นั่นเองจุดเด่นของ Streamify ตัว Mic Pro ตัวนี้คือสามารถลดเสียงรบกวนได้คือเขาเรียกว่า noise suppression นะครับก็คือว่าคำว่าเสียงรบกวนจริงๆแล้วก็คือเสียงรบกวนอะไรที่ไม่ใช่เสียงพูดเนี่ยจะถูกตัดออกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงพัดลมเสียงคนทำงานด้านหลังเสียงคีย์บอร์ดเสียงการขยับเสียงอะไรก็ตามแต่คือจะโฟกัสแค่สิ่งนั้นนี่คือการตัดเสียงรบกวนหรือว่า noise cancelling นั่นเองแล้วก็สามารถดูและปรับระดับเสียงได้แบบเดียวทั้งระหว่างสตรีมนะครับคือสามารถดูได้หมดเลยย่านความถี่ครับ192กิโลเฮิรตซ์ครับสแลช24บิตครับที่ให้ความคมชัดหมดเลยนะแล้วก็พอยที่จุดดีของตรงนี้เนี่ยมันจะปรับได้ถึง4โหมดก็คือ4โหมดมีทั้งสตูดิโอนะเสียงคู่ออมิเดเรคชั่นนอลคือเสียงแบบรอบทิศทางประมาณนั้นคือรับเสียงจากรอบทิศทางประมาณนั้นต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสตูดิโอคือเสียงคู่ใช่ป่ะเสียงแบบคนได้ยิน2ฝั่งนั่งคุยกันตามชื่อสตูดิโอออมนิเสียงรอบๆคือบอกสำหรับไว้ในที่ประชุมที่เราคุยกันเสียงออมนิคาร์ดิออยเป็นเสียงที่ผมมองว่าทุกคนน่าจะใช้โหมดนี้กันหมดเพราะว่าเป็นโหมดที่เราแบบพูดคนเดียวคืออารมณ์พูดต่อจอหน้าเงี้ยอย่างฮัลโหลเทส1 2 3 4อย่างเงี้ยเขาเรียกโหมดคาร์ดิออยยกตัวอย่างนะและไบไดเรคชั่นนอลไบไดเรคชั่นนอลก็คือการพูดคุยระหว่างคน2คนผมนั่งตรงนี้แล้วก็คนหน้าตรงนี้ไมค์วางตรงกลางอันนี้คือไบไดเรคชั่นนอลนั่นเองปรับไฟ RGB สูงสุดถึง10รูปแบบครับมีเซ็นเซอร์แตะเพิ่มนิ้วไมโครโฟนนะครับเห็นไหมสวยดีนะก็คือมันก็จะเป็นธรรมเนียมปกติแล้วอะสมมติว่าเป็นเซ็นเซอร์แตะเพิ่มนิ้วอันนี้ก็ปกติเป็นเซ็นเซอร์ระบบทัชด้วยนะทัชเนี่ยไม่ได้กดปุ่มปิดเปิดนะเหมือนแบบใช้ไฟฟ้าสถิตจากมือเราอะในการที่จะมิ้วใหม่เห็นป่ะแค่แตะก็มิ้วละเปิดปุ๊บนี่จบเลยเห็นป่ะนี่ก็คือปิดแตะเพิ่มมิวนั่นเองแล้วมาพร้อมกับไฟ LED แสดงสถานะเช่นสมมติอันนี้มันมิวอยู่ก็เป็นสีแดงปุ๊บก็จะเป็นสีน้ำเงินนี่คือพูดอยู่นั่นเองมาพร้อมกับช็อคเมาส์ครับการสั่นไมโครโฟนช็อคเมาส์คือง่ายๆช็อคเมาส์คือการสั่นคืออันนี้เห็นไหมก็เหมือนช็อคอัพนั่นแหละการสั่นก็มีการสั่นมาให้ด้วยนั่นเองมีช็อคเมาส์ดังนั้นสเปคตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์เป็นแบบคอนเดนเซอร์แคปซูลครับขนาด14มิลลิเมตรนะครับ14มิลลิเมตรคือประมาณ14มิลคอนเดนเซอร์นัมเบอร์ก็คือจะมีคอนเดนเซอร์ตัวรับเสียงทั้งหมด4อันปีอัพแพทเทิร์นก็คือรองรับหลายโหมดสตูดิโอออมนิเดเรคชั่นอลคาร์ดิโอแล้วก็ไบเดเรคชั่นอลครับแซมเปิลเรทครับรับได้ที่192กิโลเฮิรตซ์กับ24บิตครับฟรีเควนซี่เดสปอนด์ครับ70เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์ครับสตาร์เพรสเชอร์เลเวลครับสูงสุดได้ถึง110เดซิเบลครับออเดียลเอาท์พุตเป็น 3.5 แจ็คแล้วก็ตัว USB ด้วยมิวฟังก์ชันมีครับนี่ไงแตะแล้วก็มิวละปึ๊บจบเลยฮะไลท์นิ่งเอฟเฟกต์ก็คือเป็น10โหมดนะครับแล้วก็ True RGB โหมดครับ Power Require ก็5โวลต์300มิลลิแอมป์อันนี้ก็ไม่ต้องนับอะไรนะครับเป็นระบบแบบ Plug and Play คือเสียปั๊บใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับ Connection ครับเป็น Type 4ครับเคเบิลเรนจ์สายยาวใช่ไหมคือคุณสามารถลากสายไปไหนมาไหนได้เพราะว่าสายมันยาวมากเกือบ2เมตรเนี่ย 1.8 เมตรหรือว่า180เซนติเมตรนั่นเองนะครับ Compatible Device ครับรองรับได้หลายระบบเลยพูดง่ายคือถ้ามี Type C 3.5 เนี่ยใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปครับไม่เป็น PC ครับคอนโซลครับ PS4 PS5 หรือว่า Xbox ใช้ได้หมดนะครับแล้วก็รองรับทั้ง Windows 10 8 7 Vista รองรับ Windows ทั้งหมด Mac OS Chrome OS รับหมดครับ Tripod ก็คือว่า
รองรับการเชื่อมต่อภายนอกเช่นบางคนอาจจะไม่ชอบขาตั้งแบบนี้ทุกคนก็เอาไปต่อเป็นไตรพอดได้เอาไปโยเป็นขาจับไม้ด้วยอัตราส่วนที่เป็นยูนิเวอร์ซัลนะ5ส่วน8นิ้วนะครับ5ส่วน8นิ้วก็คืออารมณ์เหมือนแบบขนาดของสกรูขนาดของรูน็อตนะที่สามารถที่จะคอมแพติเบิลได้ง่ายนั่นเอง RGB effect มี10แบบครับคือเอาตรงๆแล้วเนี่ยไมค์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะสุดท้ายมันเหมือนกับเมาส์อ่ะมันไม่ต้องพูดเยอะหรอกดูที่คุณภาพหูฟังไม่ต้องพูดเยอะครับดูที่คุณภาพเสียงจอไม่ต้องพูดเยอะดูที่ภาพที่แสดงออกมาการ์ดจอดูที่เฟรมเรทแรมดูที่ความจุแค่นั้นเองไมโครโฟนก็เหมือนกันไมโครโฟนภายนอกทุกอย่างมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัววัดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือคุณภาพของเสียงที่เอาท์พุตออกมาต่อให้ไมค์แม่งเป็นแบบวงกลมอะไรเงี้ยแต่เสียงแม่งพร็อพผมก็ซื้อถูกต้องป่ะดังนั้นไมค์มันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราจะสามารถถ่ายทอดมาได้ดังนั้นผมมองว่าการทดสอบไมค์แต่ละครั้งหรือว่าการให้ดูไมค์แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องลงลึกไปถึงคุณภาพของเสียงลำพังผมพูดอย่างเงี้ยแบบยังว่าเสียงดีก็ดีโอ้ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับมันยากมากนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่กล่องก่อนสมชื่อเลย Stevify My Pro ตัวนี้เป็นไมโครโฟนครับแล้วก็เป็น4 Condenser Capsule ครับก็คือมีตัวรับ4ตัวก็คือรองรับ4โหมดนั่นเอง Anti Vibration Mouse ก็คือการสั่นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีดีไซน์ที่เยอรมันเป็นยี่ห้อดังจากเยอรมันนั่นเองเห็นมั้ยเป็น RGB นะครับ192 Hz กิโลเฮิรตซ์แทร็ก24บิต4 Polar Pattern ปรับได้4แบบครับ Noise Reduction ครับมีระบบตัดเสียงรบกวนเห็นมั้ยมาจะเป็นตัวนี้ด้านหลังก็มันจะเป็น4 Condenser Capsule แล้วก็4 Selectable Polar Pattern ก็คือรองรับหมดเลยแล้วก็ Tap to Muteหลักๆของมันเนี่ยจะมี4 condenser capsule มีตัวรับเสียงเนี่ย4ตัวพร้อมกับปรับได้4แบบแล้วก็มี tap to mute อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวจริงมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมลองต่ออะไรออกมาละฐานตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้เขียนว่า Stevify แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นยางกันลื่นปึ๊บไม่ลื่นละเห็นมั้ยดังนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับที่เป็นไมค์ที่เอาไว้วางตั้งโต๊ะอย่างนี้ในลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็คือสามารถที่จะปรับได้พอปรับหลุดออกมาแล้วปึ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับให้มันแบบเอ็นหน้าเอ็นหลังอะไรเงี้ยแต่โทมัสก็จะปรับกันตรงๆอย่างนี้ทรานสเตอร์ก็จะปรับให้มันตรงๆพอปรับให้มันตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะมีแถบเห็นปะตัวนี้เวลาเราหมุนเนี่ยเป็นแบบวอลลุ่มเห็นปะตัวนี้เป็นโลโก้ Stevify นี่จะเป็นวอลลุ่มให้ดูวอลลุ่มปกติจะเป็นขีดๆใช่ปะแต่อันนี้จะเป็นวอลลุ่มเป็นแสงขึ้นไปเห็นปะยิ่งเราบิดเยอะวอลลุ่มก็จะดันขึ้นสูงเห็นปะเห็นปะเป็นจะแดงเลยแล้วก็ปรับลงมาได้เห็นปะนี่เป็นวอลลุ่มแต่ที่อธิบายโดยไฟนั่นเองอันนี้ปรับ RGB ได้10โหมดครับปรับ RGB ได้10โหมดข้างบนใช่ไหมนี่ก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเช่นตัวนี้เป็นคาร์ดิโอยโอมนิดเดเรชชั่นแนลสตอริโอไบเดเรชชั่นแนลอย่างนี้ครับปรับได้4แบบนะแต่ว่าถ้าผมเทสหรือว่าการอัดเสียงรบกวนคือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ไมค์ตัวนี้ในโหมดคาร์ดิโอยอยู่แล้วถ้าผมใช้ในการสตรีมเมอร์นะสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการดีไซน์ก็จะเรียบง่ายตัวนี้เป็นไทป์ซีครับไทป์ซีจะไทป์ซีหมดเลยนะแล้วก็ออกเป็น 3.5 มิลลิเมตรตรงนี้ซึ่งตัวนี้เราสามารถฟังเสียงเราได้จุดตัวนี้ที่เป็น 3.5 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงเราก็ได้แล้วก็ใช้เป็นจุดฮับที่ต่อฟังเป็นหูฟังก็ได้นะครับนี่คือมีได้2โหมดตรงนี้รวมๆแล้วก็วัสดุก็แข็งแรงดีครับผมว่าราคามันเบาอ่ะฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นี่คือวางใน direction ที่ปกติเหมือนอารมณ์เหมือนผมเล่นเกมอยู่เนี่ยนะเล่นเกมอยู่อย่างงี้นะสมมตินี่คือเมาส์นะนี่คือคีย์บอร์ดนะอันดับแรกนะครับมันจะมีหลายโซนให้ดูนะครับผมจะปรับโหมดที่คาร์ดิโอยก่อนโอเคมั้ยแล้วก็คืออันดับแรกมันจะมิวได้ปึ๊บเห็นป่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินละเห็นป่ะแล้วไม่ได้ยินละนะครับไม่ได้ยินละปึ๊บอันนี้ก็คือกลับมาได้ยินเหมือนเดิมใช่มั้ยครับโอเคกลับให้ยินเหมือนเดิมกับสมมติแล้วสมมติแล้วปึ๊บเดี๋ยวผมจะลองเทสดูแล้วกันครับเทสเสียงดูเลยแล้วกันนะโหมดแรกครับคาร์ดิโอยก็คือเป็นโหมดที่แบบสตรีมเมอร์หรือแบบพอดแคสต์ลงเสียงกันได้เองครับนี่คือเสียงจาก Stevify Microphone Pro ครับเป็น4 Condenser Capsule ครับ Anti Vibration Mouse ครับแล้วดีไซน์อินเยอรมันีด้วยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟ RGB 10แบบ192 kHz สลัด24บีครับ4 Polar Pattern แล้วก็ Noise Reduction นั่นเองนะครับโอเคมั้ยนี่คือยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHeart CBO ผมเป่า iHeart CBO สวัสดีคนด้วยนะครับเป็นไงบ้างฮะไม่เจอกันนานนี่คือเสียงจากไมค์ตัวนี้ก็คือ Stevify Mic Pro นะครับโอเคนี่คือเทสในแบบคาร์ดิโอยแล้วแบบอื่นลองเทสให้ดูไหมล่ะนี่อันนี้จะเป็นออมนิอันนี้คือเสียงมันจะมารอบทิศทางเลยสังเกตดูว่าเสียงผมจะไม่ชัดหรอกนะครับเสียงผมจะมารอบทิศทางเทส1 2 3 4อะไรอันนี้จะเป็นสตูดิโอสตูดิโอก็คืออย่างเงี้ยผมพูดตรงกลางเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้ยินหรอกเพราะไม่ได้โฟกัสตรงกลางแล้วก็อันนี้เป็นไบไดเรคชันนอลถ้าสมมติว่ามีคนมานั่งข้างผมตรงเนี้ยมันก็จะพูดคุยกับผมรู้เรื่องก็คือเสียงจะเข้า2ฝั่งด้านนี้นั่นเองครับโอเคมั้ยแต่ที่เหมาะสมที่สุดคือผมว่าคาร์ดิโอยเนี่ยจะเป็นเสียงที่แบบให้เสียงดีที่สุดแล้วผมเชื่อว่าเสียงดีด้วยโอเคมั้ยดังนั้นเนี่ยเราลองพิจารณาดูครับแล้วนี่คือเสียงจากตัวนี้ฮะผมมีไว้ก่อนละกันมีไว้ก่อนละกันเพื่อความชัวร์มีไว้แล้วนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ iHeart CPU ครับนี่คือมาจากตัวนี้ปึ๊บอันมิวมีเสียงแล้วนะ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CBO ของเปา I Have CBO สวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ฮะและนี่คือเสียงจากไมโครโฟนจาก Spotify ใหม่ Pro นั่นเองก็ถือว่าเป็นไมค์อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแล้วก็คือสามารถที่จะถอดออกถอดเข้าถอดออกแล้วก็คือเอาไปเปลี่ยนไปถ้าใครที่ไม่ถนัดในการที่จะวางอย่างนี้คุณก็สามารถไปต่อขาจับไมค์แขวนนู่นแขวนนี่แล้วก็จ่อปากอะไรอย่างนี้ก็จะได้เสียงที่มันชัดเจนแล้วก็เคลียร์มากยิ่งขึ้นมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับทั้ง Noise Reduction 4 Polar Patrol นะครับปรับได้4แบบนี่คือ Spotify My Pro และมีจำหน่ายที่ I Have CPU นั่นเองครับเสียงนี้แน่นอนครับรับประกันครับประกัน2ปีด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ